สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Advice Channel นะครับวันนี้ท่านมาพบกับไว้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่องเราก็จะมานำเสนอข่าวสารในเรื่องของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งสโมสรเอเชียนะครับอย่าง ACL นี่แหละครับก็ล่าสุดมีการแบ่งโถเรียบร้อยแล้วนะครับมีทีมใดบ้างครับในไทยลีกที่มีลุ้นนะครับในรายการนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับก็เป็น BG นะครับแล้วก็มีเราบุรีรัมย์นะครับเชียงรายท่าเรืออะไรเหล่านี้ครับที่มีลุ้นในรายการนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่แน่นอนตอนนี้ก็เป็น BG ที่ไปแบบไม่ต้องไปเพลย์ออฟใดๆครับส่วนบุรีรัมย์ยังต้องไปลุ้นกันอยู่นะครับซึ่งในรายการ ACL นี้นะครับบุรีรัมย์นะครับการท่าเรือนะครับก็ลุ้นไปดวลกับทีมสโมสรจาก K League นะครับส่วน BG นั้นก็แน่นอนนะครับยืนอยู่ในโถ1นะครับรอจับสลากรอบแบ่งกลุ่มเลยนะฮะใน ACL 2022นี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวความกระหึ่มความมันระดับเอเชียจะบังเกิดขึ้นแล้วนะครับในท้ายๆนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นทีมสโมสรจาก J League อย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ที่มีเจชนาทิพย์เพิ่งย้ายไปหมาดๆนะครับรวมไปถึงสโมสรอย่าง BG ปทุมสโมสรใหญ่ในไทยลีกนะครับบอกเลยนะว่ามีโอกาสดวลเจอกันในรอบลึกๆก็เป็นไปได้นะยังไม่นับอย่างสโมสรบุรีรัมย์อีกนะครับโอ้โหมันแน่นอนครับในรายการ ACL นี้นะครับทีนี้มาไล่เรียงกันแบบนี้ดีกว่าครับศึก ACL 2022เนี่ยก็ได้เลิกจับสลากแบ่งกลุ่มในวันที่17มกราคมนี้นะครับโดย BG ปทุมนั้นเป็นแชมป์ไทยลีกนะเข้าไปอยู่ในโถ1เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่าเรือแล้วก็บุรีรัมย์ก็จะมีการดวลกับทีมจาก K League ในรอบเพลย์ออฟเพื่อลุ้นโควต้าเข้ามาในรายการ ACL นี่นะครับศึกฟุตบอล AFC Champions League 2022เนี่ยก็จะมีการเตรียมจับสลากนะครับในรอบแบ่งกลุ่มวันที่17มกราคมปี2515โดยสโมสรจากศึกไทยลีกจะได้สิทธิ์ลงเล่นแบบอัตโนมัตินะครับ2ทีมเลยส่วนอีก2ทีมต้องเริ่มต้นในรอบเพลย์ออฟนะฮะการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มจะแบ่งออกเป็น4โถเพื่อจัดลำดับทีมวางซึ่งจะจัดเรียงตามค่าสัมประสิทธิ์ของชาติต่างๆโดย BG ปทุมนั้นในฐานะแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลก่อนจะไปอยู่ในโถที่1ร่วมกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับเป็นแชมป์ J League มาแล้วก็ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์สนะครับเป็นแชมป์ K League ต่างๆเหล่านี้นะครับและในขณะที่เชียงรายยูไนเต็ดนั้นในฐานะแชมป์ฟุตบอลถ้วย FA ครับก็จะเข้าไปอยู่ในโถที่2ร่วมกับอุระวะเลฟไดมอนด์นะครับเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยญี่ปุ่นแล้วก็มีชุนนำดราก้อนนะครับเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยในเกาหลีใต้ใน K League นั่นแหละครับแล้วก็โยโกฮาม่า F Marinos ครับเป็นอันดับ2ของ J Leagueอะไรเหล่านี้ครับในส่วนของอีก2ทีมจากไทยลีกอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นอันดับ2และการท่าเรือ FC ก็เป็นอันดับ3จะเริ่มต้นในรอบเพลย์ออฟซึ่งจะต้องบุกไปเยือนสโมสรจาก K League เกาหลีใต้นะโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นจะบุกไปเยือนแดกู FC ส่วนการท่าเรือ FC จะดวลกับอุนซานฮุนไดนะครับซึ่งเป็นดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2020โน่นเลยนะคาดการณ์การแบ่งโถการจับสลาก AFC Champions League 2022รอบแบ่งกลุ่มนั้นโถที่1จะมีซานตองไทซานมีคาวาซากิฟอนทาเล่จากญี่ปุ่นมีชุนบุกฮอนไดนะครับจากเกาหลีใต้มี BG ปทุมจากไทยเราแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตจากประเทศจีนส่วนโถที่2จะมีประกอบไปด้วยอุระวะเลฟไดมอนด์นะครับจากญี่ปุ่นชุนนำดราก้อนนะครับจากเกาหลีใต้เชียงรายยูไนเต็ดจากประเทศไทยเรากวางโจ FC จากจีนโยโกฮาม่านะครับ F Marinos จากญี่ปุ่นส่วนโถที่3จะประกอบไปด้วย United City จากฟิลิปปินส์นะครับคิดฉีจากฮ่องกงฮองอัญญาลายของพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั่นแหละครับจากเวียดนามยาโฮดารุนตาซิมนะครับจากมาเลเซียไลออนซิตี้จากสิงคโปร์นะครับส่วนโถที่4นั้นก็จะประกอบไปด้วยเมลเบิร์นซิตี้ครับจากออสเตรเลียแล้วก็ทีมที่ผ่านจากรอบเพลย์ออฟอีก4ทีมนะครับก็ไล่เรียงกันแบบนี้แล้วกันก็ย้ำว่าเดี๋ยวรายการ ACL ผมก็จะมาเกาะติดทุกแมตช์ที่สโมสรจากไทยเราได้ลงแข่งแน่นอนนะครับทั้ง BG ปทุมทั้งเชียงรายทั้งการท่าเรือบุรีรัมย์อะไรแบบนี้ครับเกาะติดกันแน่นอนครับทุกเกมทุกคู่เราจะส่งแรงใจเชียร์กันแบบนี้ไปนะครับเดี๋ยววันที่17เรามาลุ้นอีกทีนึงว่า BG ที่อยู่โถ1จะไปเจอใครนะครับแล้วก็อย่างบุรีรัมย์จะผ่านเพลย์ออฟเข้าไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าจะต้องเจอสโมสรแข็งแกร่งจาก K League เลยแหละนะครับก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับส่วนทางฝั่งของท่าเรือเชียงรายแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วยเนาะให้ทุกทีมทุกสโมสรในไทยลีกเราเข้ารอบกันไปให้ได้ทุกทีมเลยนะครับส่วน BG สบายอยู่แล้วครับลอยลำนะครับลอยลำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชียงรายก็เช่นกันก็ไปลุ้นกันกับ
อีก2สโมสรแล้วกันนะบุรีรัมย์ก็ต้องส่งแรงใจสุดกำลังของแฟนบอลชาวไทยเราแน่นอนผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยรวมไปถึงแฟนบอลของบุรีรัมย์นะครับส่งแรงใจกันเต็มที่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเรามาติดตามเอาใจช่วยกันนะครับถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับในการอัปเดตคลิปแต่ละคลิปของผมนะครับเกาะติดข่าวสารแวดวงกีฬาฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลไทยในไทยลีกสโมสรทีมชาติไทยเกาะติดแน่นอนและรวมไปถึงข่าวสารตลาดซื้อขายนักเตะต่างๆโดยเฉพาะในไทยลีกและในพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลนอกเราก็เกาะติดไปด้วยกันนะครับช่องคอนเทนต์เราก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์สดหรืออัพคลิปหรือมีสิ่งดีๆนำมาเผยแพร่นำมานำเสนอต่อแฟนๆทุกท่านนะครับวันนี้ไว้กับ Advice Channel ขอลาเพียงเท่านี้นะครับ